ดีค่ะพามาเดินหาเห็ดในป่าใหญ่ใกล้ทะเลสาบนะคะรู้สึกอันนี้จะเป็นเดี๋ยวก่อนนะคะเนี่ยเนี่ยมันเป็นซากของเห็ดเมื่อกี้ก็เจอซากเห็ดค่ะป่านี้จะมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากค่ะถ้าจะหาเห็ดแม่ไก่หรือเห็ดออฟวูดเนี่ยนะคะจะต้องไปป่าที่มีต้นโอ๊กเยอะๆนี่ค่ะต้นโอ๊กเยอะมากเลยแล้วสวยด้วยแต่ละต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วทำเลแบบนี้เหมาะคืออยู่ติดทะเลสาบถ้าอยู่ใกล้น้ำแล้วค่ะเห็ดจะเกิดแต่ก็ไม่รู้ว่าเห็ดไปหมอบอยู่ที่โอ๊กกอโอ๊กไหนนะคะป่ากว้างใหญ่ไพศาลกว้างใหญ่ไพศาลช่วงหน้าร้อนเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวในป่าเนี้ยเยอะมากดังนั้นน่ะเห็นถ้าเขาเจอเขาก็ตัดไปแน่นอนค่ะใครเห็นใครก็ตัดป่าใหญ่ส่วนทะเลสาบจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะตรงนั้นน่ะทะเลสาบใหญ่มากหลายคนคงรู้จักสมัยเป็นนักเรียนหลายคนรู้จักค่ะเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเป็นทะเลสาบที่สำคัญแสดงว่าป่าเนี้ยไม่ค่อยมีเมเปิลเยอะเท่าไหร่ถ้ามีเมเปิลเนี่ยป่าจะมีหลากสีใบไม้ช่วงนี้มีหลากสีแต่นี่จะหนักไปทางสีเหลืองถ้าวันนี้ไม่เจอเห็ดกอใหญ่มาฝากก็ถือว่าพามาเดินเล่นริมทะเลสาบก็แล้วกันนะคะ อุ้ยเกือบเกือบลื่นเดินหาเห็ดเนี่ยต้องใช้เวลาแต่เมื่อกี้นี้ตรงทางเข้าค่ะเจอเห็นซากเห็นค่ะแต่มีคนตัดไปแล้วเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะถ้าอยากจะหาเห็นน่ะให้มองที่โคนต้นโอ๊กสงสัยคลิปนี้ไปไม่ถึงทะเลสาบนะเพราะว่าอีกไกลเพราะเราเดินมาอีกจุดนึงแล้วเนี่ยถ้าหากตรงทางเข้าเนี่ยมันจะเป็นจะมองเห็นเลยค่ะคลื่นแรงมากเลยน่ากลัวยังมองไม่เห็นเห็ดอะไรเลยที่ผ่านมามันจะมีไร่องุ่นกับไร่แอปเปิ้ลค่ะแต่มองไปแล้วเขาคงเก็บหมดแล้วนี่มาเป็นครั้งที่สองมาครั้งแรกนั้นในช่วงฤดูร้อนเป็นสีเหลืองยังมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเดินไปห่างๆก่อน
ากาศเย็นอาจจะได้ยินเสียงรองเท้านะเพราะว่าต้องสวมรองเท้าต้องใส่รองเท้าไฮกิ้งเห็นไปหลบอยู่เห็นไปหมอบอยู่ที่ไหนนี่ตรงนี้จะมีเมเปิ้ลเนี่ยค่ะใบเมเปิ้ลนี่เหนื่อยแล้วโตรงจุดนี้ไม่ไกลจากแคนาดานะคะอยากเห็นเห็นแต่อย่างน้อยก็รู้แล้วว่าในป่าเนี้ยมี Hen of the Wood วันนี้ไม่ต้องกลัวเสียงเพลงจากเรือเลยที่มาครั้งก่อนค่ะมีเรือลำหนึ่งลอยคออยู่ในทะเลสาบแล้วก็เปิดเพลงค่ะดังลั่นเลยเสียดายคลิปมากเลยคลิปต้องกลายเป็นคลิปใบทีนี้พอพูดถึงคลิปใบนะคะเคยใส่ดนตรีในคลิปในแอปที่หลายๆคนใช้นั่นแหละค่ะตอนแรกๆนั้นไม่มีปัญหานะพอต่อมา YouTube จะแจ้งว่าเป็น copyright เคยโดนมา2คลิปพอเมื่อไม่กี่วันเนี่ยค่ะโดนแจ้งอีกแล้วโดน copyright อีกแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรสีขาวๆโอ้ใบไม้หูยใบไม้เหมือนเห็ดก้อนนึงเลยไม่ได้เดินออกนอกเส้นไงคะเดินอยู่ตามทางเดินเนี่ยยากที่จะเจอเห็นโหพอจุดนี้แล้วกว่าจะถึงทะเลสาบนี่อีกไกลเลยค่ะพอพูดถึงก็พี่ไลท์ไม่กล้าลงดนตรีใส่ไปในคลิปเลยเห็นหลายๆคนลงไม่เห็นโดนทักว่าติดลิขสิทธิ์เลยก็เลยทำเป็นคลิปใบไม่กล้าใส่ดนตรีจริงๆค่ะทั้งที่ดนตรีที่ใส่นั้นน่ะเขียนว่าฟรีนะคะไหนๆดูอันนี้สิใช่ข่าวทั้งไหมไม่ใช่แน่ใบไม้แน่อุ๊ยใบไม้ไม่เจอแม้แต่กอเดียวมีรัฐนึงอากาศหนาวเย็นมากค่ะหิมะเยอะมากคือมินนิโซตานะคะเป็นรัฐที่มี Hen of the Wood เยอะมากๆเลยค่ะแต่ที่บอกว่าเอ่ยชื่อรัฐเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงทุกเมืองนะคะเขาไม่ได้ลงให้รู้ว่าเมืองไหนคนที่เขาทำคลิป Hen of the Wood ก็เลยไม่รู้ว่ามินนิโซตาหาเมืองไหนที่มี Hen of the Wood เป็นวิดีโอของฝรั่งนะคะยังไงก็ไม่เห็นหรอกตรงจุดนี้เพราะว่าเวลาคนมาเดินป่าเนี่ยมันอยู่ตรงทางเดินเขาเจอเขาก็ตัดใครเจอก่อนคนนั้นก็ได้ไปก่อนค่ะจะให้ดูค่ะว่าป่าใหญ่ขนาดไหนเดินมาเกือบ10นาทีแล้วค่ะก็จะมองเห็นแต่ต้นไม้ใหญ่ถ้าอยากเจอจริงๆค่ะต้องเดินออกนอกเส้นทางไปกลางป่านั่นค่ะจะต้องเจอ
เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนมองเห็นขาวๆตรงนั้นใช่หรือเปล่าเดี๋ยวขอโดนใช่หรือเปล่าเนี่ยตาไม่ดีดูก่อนอาจจะใช่เดี๋ยวก่อนแต่มันเป็นขาวๆตาไม่ดีมาแล้วค่ะเป็นเห็ดแต่ไม่รู้ว่าเป็นนางรมหรือชิคเก้นมาน้อยค่ะอ๋อเป็นซากของชิคเก้นค่ะนี่ก้อนเล็กก้อนเล็กนิดเดียวถ้าหากเดินไปตามนั้นนะคะเดินไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้นะคะว่านานแค่ไหนเจอแน่ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะยังไปไม่ถึงทะเลสาบเพราะว่าเสียงคลื่นตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ